I hand you to the judges ringside, อาจารย์พิพัฒน์ศรีเสน่ห์อาจารย์มุนีลิ้มมงคลชัยกุล and Mr. Carlos Costa. And your referee, อาจารย์วรวุฒิเดินขาวมาถึงคู่เอกวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นไฟเวทของสหพันธ์มวยแห่งเอเชียนะครับเจ้าของตำแหน่งครับทางด้านของโตชิโกเอร่าครับแชมป์ชาวญี่ปุ่นจะเจอกับออสการ์รักนาปานักมวยจากอินโดนีเซียครับวันนี้มีประธานสหพันธ์มวยแห่งเอเชียครับคุณอริสิงห์วังชาครับแล้วก็ซูเปอร์วิเซอร์ครับคุณสุรพจน์พงศ์จิวันนิชนะครับสังเกตง่ายๆนะครับทางด้านของโตชิโกเอร่านะครับนักมวยเจ้าของแชมป์นี่จะสูงกว่านะครับสวมนวมสีแดงครับส่วนออสการ์รักนาฟานี่สวมนวมสีน้ำเงินครับออสการ์รักนาฟานี่เจ้าของฉายาซันซันโดบอยนะครับอดีตแชมป์ WBO เอเชียแปซิฟิกในรุ่น105ปอนด์ครับส่วนโตชิโกเอร่านี่เป็นชาวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้ก็เราบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจนะครับจะมาโชว์ผลงานในประเทศไทยเลยครับวัย47ปีแล้วนะครับทางด้านของเจ้าของตำแหน่งครับโตชิฮิโกอิราในขณะที่ออสการ์รัตนาฟานี่วัย35ปีจะสังเกตเห็นนะครับแหมยังเป็น47ยังแจ๋วนะครับเจ้าของตำแหน่งวันนี้ที่มุมของออสการ์รัตนาฟาก็มีเพื่อนแจ็คนะครับแจ็คกามิซ่าครับอดีตคู่ชกของเขาวันนี้มาเป็นพี่เลี้ยงเทรนเนอร์ด้วยหยับซ้ายแม่นครับโตชิฮิโกะโอ้โหตัดลำตัวครับลูกนี้แรงครับแม่มีอาการครับทางด้านของออสการ์รัตนาฟาครับไล่ทะลุงครับทางด้านของโตชิฮิโกะโอ้โหดูครับจะเรียงไว้ดูเป็นปลาทองหรือเปล่าครับตอนนี้เซไปเซมาครับกรรมการผู้ห้ามครับอาจารย์วรวุฒิเดือนขาวนะครับยังให้โอกาสนะครับยังไม่นับนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตของออสการ์รักนาฟาเลยนะครับเมื่อสักครู่ซันโดบอยครับเคยต่อยกับนักมวยไทยนี่ก็โอ้โหเยอะพอสมควรเลยครับผ่านการชิงแชมป์ก็เยอะนี่เป็นอดีตแชมป์ของอินโดนีเซียด้วยนะครับออสการ์รักนาฟายิงยับซ้ายกระแทกครับโตชิฮิโกะขวาออกแม่ยังไม่ออกนะครับโอ้โหตัดกระแทกซ้ายครับลูกนี้ร่วงครับอาจารย์วรวุฒิต้องนับเลยครับโอ้โหจากทีเด็ดของเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นเข้าไปครับอาจารย์วรวุฒินับไปถึง8ยกมือครับยังพร้อมที่จะต่อสู้ต่อโอ้โหจะปิดฉากไวหรือเปล่าครับช้อยจะมาเก็บฉากเร็วหรือเปล่าครับวันนี้โตชิฮิโกะพยายามสวนหมัดขวาครับยังไม่โดนครับออสการ์รักนาฟาตอนนี้ต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับเดินไล่เข้าหาทางด้านของโตชิฮิโกะอิราแม่ทว่าหมัด1 2นี่ออกเร็วครับออกเป็นงูฉกเลยครับหมัดของโตชิฮิโกะโอ้โหเจอสวนหมัดขวาครับผ่านยกแรกครับดูกันต่อครับยก2ครับโอ้โหโดนไปแล้ว1นับนะครับสำหรับนักมวยจากอินโดนีเซียครับออสการ์รักนาฟาเปิดเกมด้วยความรุนแรงโอ้โหดูครับโหที่ยำดุดันจริงๆครับเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นครับโอ้โหลำตัวครับโดนจังๆครับยุติการแข่งขันเลยครับกรรมการวรวุฒิเดือนขาวโอ้โหสะใจครับโตชิฮิโกเอร่าจบเกมไปในยกที่2ครับ
Ladies and gentlemen, at 18 seconds of round number 2, we have a winner by a technical knockout, and still the ABF flyweight champion in the red corner, Japanese Ayama Toshiko Hera. And presenting the belt, the president of the ABF, Mr. Naritsu Wong-ha.